รายการคู่ครับนะครับผมระหว่างพันธศึกกกัมปนาทนะครับเจอกับยอดขุนศึกมราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับคู่ที่5ของรายการนะครับคู่นี้123ปอนด์นะครับผมทางด้านมุมแดงครับพันธศึกกกัมปนาทนะครับผมหรือว่าชื่อเดิมคือเจ้าการกกัมปนาทนะครับเป็นชาวฉะเชิงเทรานะนะครับผมก็เมื่อช่วงเช้าลดมาไปปอนด์จุดสองนะครับส่วนยอดขุนศึกนะครับแหมต้องบอกว่าเจ้าบ่าวป้ายแดงเลยครับพึ่งมันแฟนสาวครับก็แต่งงานกันไปหมาดๆนี่เองครับก็พึ่งเรียนจบนะครับผมก็มันแฟนสาวไปเลิกเป็นราวเลยครับแหมวันนี้มาทำหน้าที่บนเวทีก่อนครับประเดชศึกนี่ฟอร์มดีนะครับสองครั้งหลังนี่ก็เอาชนะเสาเอกสอสั่งลุยนะครับหรือว่าเสาเอกฟิตเชฟบุญธรรมเนี่ยสองครั้งเลยครับหลังจากที่เจอครั้งแรกเนี่ยแพ้คะแนนมาตัวทางด้านยอดขุนศึกนี่ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีครับ4ครั้งหลังเนี่ยมีชนะประจันบานคนเดียวที่เหลือก็มีแพ้กล้องธรณีประจันมาแพ้ประจันบานแล้วก็มาแพ้ศักดิ์สิทธิ์ในไฟล์ล่าสุดครับดูว่าวันนี้เขาจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับต้องดูครับวันนี้หวั่นใจครับมาเชียร์ด้วยครับทางด้านยอดขุนศึกครับทั้งคู่ก็กระดูกการผ่านมวยอะไรก็หายห่วงครับฝีไม้ลายมือนี่ก็พอๆกันรูปร่างด้วยนะครับแหมวันนี้การไม่เสียเปรียบเยอะเอาแล้วครับฟันศอกเป็นประเภทที่สู้บู๊5ยกอยู่แล้วประเดชศึกนี่ครับยอดขุนศึกนี่ก็จังหวะฝีมือครับอดีตแชมป์เวทีราชดำเนินเหมือนกันครับโอ้ดูครับคู่นี้เลยเปิดขึ้นมาให้เสมอทางด้านยอดขุนศึกเลยครับแลกกันแล้วครับตอนนี้การพยายามพลิกเหลี่ยมครับประเดชศึกโอ้ดูครับวงในเหนียวแน่นนี่ต้องอยู่ทางฝั่งมุมแดงครับส่วนจังหวะฝีมือลูกฉับฉวยนี่ยอดขุนศึกครับโอ้ดูครับศอกมาครับนี่ตั้งแขนบังไว้เลยครับหมดยกที่3โอ้ทางด้านยอดขุนศึกได้เปรียบอยู่7ต่อ2เลยครับแม่มองวงในยังเล่นไม่ได้ครับก็ลำบากครับสำหรับเจ้าพันศึกเข้าไม่ติดตัวนี่ก็แฟนมวยนี่ก็รออ่านเกมเลยครับเอาละครับยก4ครับยังชกในเกมลับนะครับยอดขุนศึกฝีมือครับนี่ครับจังหวะฝีมือความฉลาดครับไม่ปะทะตรงๆโอ้ยแต่ว่าโดนหมัดแม่มีเผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพันศึกนี่แกมีลูกฮึดลูกโตตลอดโอ้ดูครับดันล้มลงไปง่ายๆเลยครับยอดขุนศึกโอ้ดูเหมือนว่าไฟนี้มุ่งมั่นเหลือเกินครับดูครับเข้าในรัดเหนียวเลยครับไม่ให้ประเดชศึกได้หนีเลยครับโอ้ยดึงมาเสียบตีขึ้นไปครับประเดชศึกง้างแล้วเสียบซ้ายแม่ดูครับยังตีสีข้างเจอยัดเข่าเข้าไปครับแม่ยอดขุนศึกสู้เข่าเหมือนกันครับแม่ไม่ยอมเหมือนกันยัดขวาเข้าไปซ้ายคืนกลับไปครับประเดชศึกไม่มีทางเลือกแล้วครับตอนนี้ต้องชวนทะเลาะให้ติดตัวครับโอ้แต่พอติดตัวนี่ก็ยังทำไม่ได้ครับยอดขุนศึกนี่ไม่ออกก็ต้องสู้แล้วครับเข่าเอาละครับแต่ว่าวงนอกนี่ได้มาเต้นพริ้วอาศัยจังหวะฝีมือสายตาหลบหลีกครับแต่ว่าอย่างที่เรียนครับว่าประเดชศึกนี่สู้ไม่ถอยครับบู๊แหลครับลายนี้ทีออกไปครับต่อยซ้ายยับซ้ายครับทำลายจังหวะนี่ครับพยายามเล่นมวยหมัดแล้วครับประเดชศึกนี่ครับต่อยซ้ายต่อยขวาครับแหมยอดขุนศึกยังนิ่งครับขยับหนีไปครับแล้วก็รวบไว้ครับเก็บอาวุธก่อนครับแม่ตอนนี้ประเดชศึกเริ่มที่จะหาทางไล่หาทางไม่จนแล้วครับยอดขุนศึกวันนี้ก็ไม่ปะทะด้วยเลยนะครับมีบางจังหวะที่จำเป็นจริงๆแต่ว่าวันนี้คงวางแผนมาแบบนี้ครับโอ้โหแล้วบนยกนี้ถอยเลยครับเครียดเลยครับมุมแดงแต่ว่ามุมน้ำเงินนี่ก็ผ่อนคลายผ่านไป4ยกต้องบอกว่าขาดเหมือนกันครับมองว่าชกในเกมของตัวเองไม่ได้ครับพระเดชศึกแม่เล่นเข่าไม่ได้ก็ต้องลำบากแล้วครับต้องลุยครับยกสุดท้ายนี้ครับต่อยหมัดครับเอาละครับเป็นเสือลำบากแล้วครับพระเดชศึกเข้าไปหาจังหวะโอ้โหแต่ว่าไม่ให้ต่อยเลยครับดูครับโอ้โหยอดขุนศึกครับแม่เหมือนมีแผลแตกด้วยครับที่คิ้วขวาของพระเดชศึกครับแต่วัสลีนนี่ก้อนเบลเลอร์เลยฮะต้องเอาให้อยู่ครับไม่งั้นจุดอันตรายด้วยครับคิ้วขวาเข้าตาได้ครับอย่าให้ต่อยนะครับแม่ยังเป็นเล่นไม่ได้นะครับหมัดมวยครับนี่ครับมีแล้วต้องสู้ครับแต่ว่า
ต่อยแล้วไม่สะเทือนเลยนะฮะดอูนี่ยอดขุนศึกวันนี้ก็ร่างกายดีหนาด้วยแหมหนาปึกเลยแขนซ้ายนี่ครับพยายามขยับไปเรื่อยครับเจ็ดศึยกืนนเีต่็มก็เท้านี่เหมือนลงนวมสากลกันเลยนะครับโอ้โหและสารภาพเลยครับพระเจ็ดศึกครับมองว่าเหนื่อยครับไล่ไม่จนแน่ๆครับก็เก็บแรงไว้ไฟหน้าครับเพราะว่าถ้าไปบวกไปลงทุนนี่ไม่คุ้มครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายแหมเมื่อกี้พระเจ็ดศึกมีสะดุ้งหน่อย นะครับก็ไม่มีปัญหาครับทางด้านยอดขุนศึกนะครับก็ฝ่ายได้รับชัยชนะไปครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วนะครับสำหรับพระเดชศึกขอทำฟอร์มใหม่แม่พอลาจะชนะติดกันนี่ก็มาสะดุดอีกแล้วนะครับผมก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ